ผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมกรกฎเป็นยังไงบ้างโอ้โหกรกฎนี่นะความรักไม่ดีเลยอ่ะกรกฎเนี่ยต้องระมัดระวังเนี่ยนะชาวกรกฎต้องระมัดระวังเนี่ยไพ่ปีนต้นงิ้วขึ้นละนะอาจต้องระมัดระวังนะอาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยสำหรับชาวราศีกรกฎนะความรักเนี่ยแล้วก็ไม่ดีด้วยนะพระพุทธเจ้าทรงมาโปรดเนี่ยทะเลาะตบตีกันนะในครอบครัวถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องระมัด